่ะน้องๆยินดีต้อนรับสู่เกม Universe Sandbox นะคะเราไม่ได้เล่นกันนานเลยทีเดียวนะคะพี่ปุ๊กแนะนำว่านะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะคะเกมนี้เป็นเกมที่น้องๆไม่ควรพลาดเลยจริงๆเพราะว่าเกมนี้นอกจากถ้าเกิดเราจะซื้อของจริงแล้วนะคะสิ่งที่จะได้รับก็คือข่าวสารของด้านดาราศาสตร์ที่เขาจะส่งมาให้เราจำลองมาให้เราดูเรื่อยๆเลยอย่างเช่นเวลาเราเข้ามาใช่ไหมคะเข้ามาตรงนี้แล้วมาที่ Open นะคะก็จะมีอะไรที่อัปเดตใหม่เขาจะจำลองอะไรใหม่ๆให้เราดูเยอะเลยนะคะพี่ปุ๊กก็ได้เปิดเป็นบางอันไปแล้วอย่างเช่นอันนี้นี่ก็คือจำลองเกี่ยวกับhabitable zone ก็คือโซนที่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เขาก็จะจำลองว่าถ้าเกิดเราอาศัยอยู่ตรงนี้มันก็จะอยู่ได้นะเดี๋ยวนะอันนี้มันคืออะไรเนี่ยอันนี้มันคืออะไรเนี่ยอันนี้คือดาวอะไรสักอย่างอะไรเมลฟิตอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนี่ก็คือเขาก็จำลองโซนที่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกว่ามีอะไรที่มันมาใหม่บ้างนะคะตรงนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วก็คือเรียลไทม์ก็คือเวลาปัจจุบันของเราณตอนนี้เลยอันนี้ก็คือมันเกิดขึ้นดูเวลาก่อนเลยว่าพี่ปุ๊กแคสตอนกี่โมงวันที่19/04/2018 เอ๊ะนี่มันของต่างประเทศผมจริงตอนนี้ที่บ้านที่พี่ปุ๊กกำลังแคสอยู่ตอนนี้คือ1:00แล้วเอาละค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกนะคะว่ามันมีอะไรอีกเรียลไทม์นี่เราก็ดูกันไปแล้วนะSolar System with No Sun ก็คือถ้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดระบบสุริยะของเราไม่มีดวงอาทิตย์ซึ่งพี่ปุ๊กเคยจำลองแล้วนะเข้าไปดูอีกทีนึงก็ได้วึบอันนี้ก็คือมันเริ่มต้นเอาดวงอาทิตย์ออกไปเลยนะคะแล้วก็โลกเนี่ยก็กระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงพร้อมกับสเก็ตอะไรพวกนี้ก็บ๊ายบายทางใครทางมันนี่เดี๋ยวเร่งเวลาให้ดูก็ได้ค่ะคือไปละหมดกันสุริยะนี้มันจะชนกันไหมก็คงน่าจะชนกันได้นะมีโอกาสที่จะชนกันนะสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยตอนนั้นโลกเราจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้เข้าไปดูกันโอ้ยโลกกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วไม่มีดวงอาทิตย์ไหนดูสิอุณหภูมิโลกตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ติดลบ57แล้วค่ะ58รู้สึกว่าจะติดลบเรื่อยๆนะเนี่ยเห็นดูตรงนี้ปะเวลาไม่มีดวงอาทิตย์นะมันคงจะขึ้นถึงไหนเนี่ยอยากรู้เหมือนกันติดลบมันติดลบไปเรื่อยๆเลยอะไม่มีหยุดเลยเนี่ยเฮ้ยหยุดแล้วอยู่ที่ลบ270ลาก่อนโลกแล้วไฟนี่มันมาจากไหนเนี่ยยังมีคนยังมาอยู่ตรงนี้เหรอพูดถึงโลกเป็นน้ำแข็งนะคะพี่ปุ๊กก็คิดถึงหนังเรื่องนึงมันชื่ออะไรนะ Snow อะไร Snow Piece ชื่อ Snow อะไรสักอย่างนึงอะที่มันเป็นหนังที่มีรถไฟอยู่ลำหนึ่งคือโลกกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดแล้วแล้วก็มีรถไฟอยู่ขบวนหนึ่งนะคะขบวนนี้ต้องวิ่งตลอดรอบโลกนะคะแล้วข้างในขบวนรถไฟเนี่ยมีคนอาศัยอยู่ต้องอาศัยอยู่แล้วก็เหมือนกับพระเอกมันไปอยู่ในชนชั้นที่ถูกชนชั้นทาสอะอยู่ปลายขบวนอะแล้วก็จะมีชนชั้นที่เป็นเศรษฐีเขาจะได้อยู่ตรงหัวขบวนแล้วพระเอกเขาก็รับไม่ได้เขาก็เลยไปบุกรถไฟจนถึงหัวขบวนแล้วตอนนั้นก็คือไม่มีใครสามารถออกจากรถไฟได้เพราะว่าโลกเนี่ยติดลบนะคะใครออกไปนี้ก็คือแข็งตายเลยถ้าเกิดน้องๆหาน้องๆคนไหนจำชื่อเรื่องนี้ได้เต็มๆเขียนลิงก์เอาไว้แล้วให้เพื่อนๆไปหาดูกันเองนะโอเคแล้วก็มาดูต่อไปนะคะมีอะไรที่น่าสนใจอันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะในคลิปที่แล้วก็มีบอกนะคะว่าระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์เนี่ยมันขนาดเท่ากับเอาดาวทุกดวงมาเรียงต่อกันพอดีเลยซึ่งตัวนี้ก็ได้ทำการจำลองไว้เรียบร้อยแล้วนี่คือขนาดโลกของเรานะคะขนาดจริงแล้วก็นี่ก็คือดวงจันทร์ของเราอยู่ตรงนี้เห็นเป้าตรงนี้นี่มูนน้องๆ อาจจะไม่เห็นเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะเปิดไฟให้ดูวิวไปที่วิวแล้วก็แฟชไลท์ปึ๊บโอ้โหเห็นหมดเลยเอาละค่ะแล้วตรงนี้ก็คือดวงจันทร์เดี๋ยวแป๊บนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันเลยตลอดเลยเอาเดี๋ยวดิดวงจันทร์หายเอาใหม่
มันต้องหยุดเวลาไว้ด้วยฮึบอ่ะหยุดเวลาไว้กลับมาใหม่กลับมาดูดวงจันทร์ใหม่โอเควิวแล้วก็เฟชไลท์แล้วค่ะนี่ก็คือระยะทางของดวงจันทร์จริงๆนะคะความห่างคือระหว่างดวงจันทร์กับโลกของเราโลกของเราอยู่ฝั่งนี้ระยะห่างของเขานี่ก็คือเอาดาวในสุริยะของเรามาเรียงกันได้พอดีเด้เลยซึ่งก็มีนี่ดาวพฤหัสเดี๋ยวนะมันเรียงตั้งแต่ดาวอันนี้เมอร์คิวรีอันนี้ดาวศุกร์อันนี้ดาวอังคารดาวพฤหัสนี่ดาวเสาร์นี่ดาวเนปจูนใช่ไหมแล้วก็ยูเรนัสไม่ใช่เนปจูนอันนี้ยูเรนัสนี่เนปจูนนะคะแล้วก็ดวงจันทร์ขนาดระยะทางนี่มันเป๊ะอะไรขนาดนี้เนาะดีจุงโอเคแล้วก็มีอะไรอีกนะคะเรื่องนี้น่าคุยมากตัวนี้นะคะมีดาวดวงนึงนะคะชื่อดาวว่าโอมัวมัวนะคะฟังดีๆนะคะชื่อโอมัวมัวดาวดวงนี้นะคะได้เข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์ของเราในวันที่19 ตุลา 2017นะคะนี่โอมัวมัวก็ได้เข้ามาใกล้โลกเราค่อยๆเข้ามาแต่ว่าความจริงเขาเข้ามาด้วยความเร็วนะคะเร็วมากก็คือจำนวน 315,400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะพอเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดมีอะไรที่เข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์จะดึงดูดซึ่งถ้าเกิดเขาเข้ามาช้ากว่านี้นิดนึงนะคะก็มีโอกาสที่จะถูกดูดหรือว่าถูกให้เป็นแบบวงโคจรใหม่นะคะอาจจะเป็นดาวเคราะห์ดวงใหม่ในสุริยะของเราก็เป็นไปได้แต่ว่าเนื่องจากดาวดวงนี้นะคะได้พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วมากนะคะเขาก็เลยเหวี่ยงตัวออกไปจากสุริยะเราแล้วก็ไปเลยค่ะไปแล้วไม่กลับค่ะเขาก็ไปเลยออกไปไหนเลยก็ไม่รู้นี่คือเส้นที่เขาออกไปนะคะแต่น่าสนใจตรงที่ว่าและเข้ามาได้ยังไงเอ้ยแล้วอนาคตจะมีแบบนี้ไหมแล้วมันมีโอกาสที่จะมาชนโลกไหมมันน่าสนใจตรงนี้ตอนแรกนะคะดาวดวงนี้นะคะทางดาราศาสตร์เขาก็สันนิษฐานว่าเป็นแค่ดาวหางแต่ไปมาดาวดวงนี้มันเคลื่อนตัวแบบมันไม่เหมือนดาวหางก็เลยได้สมมติฐานนะคะสังเกตจากแร่ธาตุที่พบเจอก็คือเป็นน้ำแข็งสุดท้ายแล้วเราก็ฟันธงกันที่ว่าเขาเป็นดาวเคราะห์ดวงนึงที่หลุดมาจากสุริยะอื่นแล้วเหมือนกับเขาไปเจอในสุริยะนั้นจะต้องมีดาวที่มีมวลมากอยู่นะคะแล้วเมื่อดาวมวลมากกับไอ้ดาวโอมัวมัวเนี่ยมาเจอกันมันก็เลยทำการเวียงโอมัวมัวออกมาจากสุริยะนั้นเวียงแล้วพุ่งเข้ามาสุริยะของเราโชคดีมากเลยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะแค่เข้าดวงอาทิตย์แล้วก็เวียงออกไปอย่างรวดเร็วดีนะถ้าเกิดชนโลกนี่แบบระเบิดอะตายทั้งโลกอะจริงๆเอาละค่ะไม่ใช่แค่โอมัวมูอานะคะที่จะเข้ามาในสุริยะของเรานะคะอนาคตนะคะก็มีเข้ามาอีกซึ่งทางเกม Universe Sandbox ก็ได้มีอัปเดตขึ้นมานะคะชื่อว่าดาวอโพฟิสนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่อโพฟิสจะเข้ามาในปี2029นะคะลักษณะของดาวอโพฟิสแล้วมันไม่ได้เข้ามาดวงอาทิตย์นะมันเข้ามาโลกเลยจ้าบึ๊บนี่ค่ะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี2029นะคะดาวดวงนี้นะคะค้นพบแล้วว่ามันจะมุ่งหน้ามาโลกเราเนี่ยตั้งแต่ปี2004นะคะแล้วก็ตอนที่ค้นพบครั้งแรกเนี่ยทางโลกนะคะก็ได้คำนวณมาแล้วก็บอกว่าดาวดวงนี้นะคะมีโอกาสที่จะพุ่งชนโลกของเราถึง 2.6% อาจจะฟังแล้วมันดูน้อยๆนะแต่สำหรับพี่ปุ๊กการที่มีถึง 2.6% ก็ถือว่าโอกาสสูงอยู่เหมือนกันนะที่จะมาชนโลกเราอันนี้คือตอนที่เขาเจอครั้งแรกๆเขาฟันธงไว้อย่างนั้นแต่พอมาเรื่อยๆตอนนี้ข่าวล่าสุดปี2559เนี่ยเขาก็ได้ทำการฟันธงเรียบร้อยแล้วว่าไอ้ดาวอโพฟิสเนี่ยจะไม่ชนโลกแน่นอนนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นดาวที่เข้ามาใกล้โลกที่สุดเท่าที่มนุษยชาติจะเคยบันทึกเอาไว้อะมันใกล้ขนาดใกล้กว่าดาวเทียมหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกรอบนึงนะฮึบมันใกล้กว่าดวงจันทร์ฮึบ
อืมหยุดไม่ทันเฮ้ยขอดูหน้าตาหน่อยดิหน้าตาคุณเป็นยังไงโอ้ก็เป็นดาวดวงหนึ่งนะคะโอ้โหแต่ว่าในตัวนี้นะคะในตัวภาษาอังกฤษที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่ายังมีโอกาสเนี่ยประมาณ 2.7% นะคะที่จะชนเข้ามาที่โลกเราในปี2029อุ้ยขอบอกเลยถ้าเกิดชนที่โลกนี่จากตามในข่าวนะคะเขาบอกว่าชนที่โลกนะคะชนที่ในเอเชียด้วยนะจ๊ะน้องๆตอนนั้นพี่ผู้ขอบินหนีไปอยู่โซนอื่นก่อนดีกว่าเขาบอกว่าโอกาสที่จะชนถ้าชนนะก็มีโอกาสที่จะชนช่วงเอเชียกับแอฟริกาสูงอืมแต่ว่าในอีกแหล่งข่าวนึงนะคะเขาก็ฟันธงมาว่าไม่มีโอกาสชนคือโอกาสชนของมันคือ 0.0007% หรือว่าคิดเป็น1ในหลายล้านน่ะมัน1ในล้านที่จะชนนะคะมันก็ยังมีโอกาสอยู่ดีแล้วนะโอ้ยซึ่งเดี๋ยวเราก็ค่อยตื่นเต้นอีกทีตอนใกล้ๆละกันว่าโลกเราจะอยู่หรือเปล่านะคะตอนนั้นโอ้ยแต่ฟังตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วมีข่าวแบบนี้ออกมาแต่เมื่อไหร่ทำไมฉันไม่รู้เรื่องน้องๆตั้งแต่พี่ปุ๊กมาเล่นเกมนี้นะพี่ปุ๊กเริ่มกลายเป็นคนที่แบบว่าค้นคว้าเกี่ยวกับดาราศาสตร์คือปกติพี่ปุ๊กว่าชอบเล่นเกมเกี่ยวกับดาราศาสตร์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอมาเล่นเกมนี้ตอนแคสแรกๆอ่ะเราก็มีการบอกดาวชื่อดาวผิดบ้างถูกบ้างอะไรประมาณนี้ก็มีทั้งคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์ให้กำลังใจก็มีเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่พี่ปุ๊กเรียนรู้ก็คือพี่ปุ๊กอ่ะจะต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศให้มากกว่านี้ไม่งั้นจะมาบอกน้องๆได้ยังไงจะมาพูดกับน้องๆได้ยังไงดังนั้นเวลาเล่นเกมนี้ทุกครั้งนะคะพี่ปุ๊กจะต้องหาข้อมูลเกือบทุกครั้งเลยเอาละค่ะเพื่อให้น้องๆนะคะเมคชัวร์ว่านี่นอกจากการที่เป็นเกมแล้วนะคะก็มันยังมีเรื่องที่พี่ปุ๊กอยากจะสอดแทรกเข้าไปให้น้องๆได้รู้ด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วก็ดาวอัพโปรฟิตเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันอีกทีนึงปี2029นะจ๊ะตอนนี้ปี2018แหละก็อีกประมาณ11ปีเนาะ11ปีเราตอนนี้เราไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้โอเคค่ะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะถ้าเกิดน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าจ้าบ๊ายบาย